ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณคิดว่าความสำเร็จจะนำมาซึ่งความสุขจริงไหมครับสวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงบรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัว รายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีดด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันช่วงนี้นะฮะยังอยู่ในสถานการณ์ที่เราปิดกิจกรรมหลายๆอย่างนะฮะเนื่องจากโควิดนะครับรัฐบาลก็สั่งประกาศให้ปิดยิ้มนะฮะปิดนู่นปิดนี่นะครับแต่ว่ายังไม่ปิดโรงหนังนะฮะ ซึ่งวันก่อนนะครับผมได้มีโอกาสฟังรายการรายการหนึ่งนะฮะเขาบอกเอาไว้นะครับโดยเขาเชิญคุณหมอมาแล้วก็ถามนะฮะว่าทําไมรอบนี้นะครับถึงไม่ปิดโรงหนังคุณหมอก็ตอบนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงหนังเป็นธุรกิจนะฮะหรือว่าเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยเลยทีเดียวเพราะที่ผ่านมานะฮะยังไม่เคยมีการเจอเคสการระบาดในโรงหนังเลยนะครับ แล้วก็ลักษณะของพฤติกรรมนะฮะเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในโรงหนังเนี่ยเรามักจะสวมหน้ากากอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เรามักจะไม่ค่อยพูดคุยกันนะครับหรือว่าทับพูดคุยเนี่ยก็เป็นเพียงแค่การกระซิบกับคนข้างๆคือคนที่เรานั่งด้วยนะฮะจะไม่มีการตะโกนนะฮะไม่มีการทําให้สารคัดหลั่งในร่างกายอย่างเช่นน้ําลายเนี่ยมันกระเด็นหรือว่ากระจายออกมานอกจากนี้ในโรงภาพยนตร์เองนะฮะยังมีการ เว้นที่นั่งนะฮะให้ห่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าเราจะไม่มีการไปแพร่เชื้อนะฮะหรือว่าสัมผัสเชื้อจากคนที่เราไม่รู้จักนะครับพอได้ฟังแบบนั้นนะฮะผมเนี่ยก็หัวใจพองโตเลยนะฮะเพราะว่ามีภาพยนตร์อยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยอยากจะดูแล้วก็ยังไม่ได้ดูนะฮะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเข้าฉายในช่วงที่เกิดระบาดรอบใหม่พอดีนะครับ พอเช็คตารางนะครับปรากฏว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะยังคงยืนโรงอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะฮะไม่มีหนังนะฮะไม่มีภาพยนตร์เรื่องใหม่เนี่ยกล้าเข้ามาชนโรงเลยนะครับเพราะว่าคนเนี่ยไปโรงภาพยนตร์น้อยก็เลยเป็นโอกาสดีนะที่ผมเนี่ยได้ โอกาสในการที่จะเข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็นแบบ p r i v a t e นะหรือโรงภาพยนตร์ส่วนตัวเลยนะรว่าคนเข้าไปดูน้อยมากนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะหลายคนเนี่ยบอกว่าดีมากๆเลยนะฮะภาพยนตร์เรื่องที่ว่านั่นก็คือโซ l นั่นเอง วันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเล่านะฮะถึงความรู้สึกนะครับหลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้โดยที่จะพยายามสปอยเนื้อหาเนี่ยให้น้อยที่สุดนะฮะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะครับไปฟังพร้อมกันได้เลยครับ สำหรับภาพยนตร์เรื่องโซนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นผลงานของดิสนีย์พิกซ่านะฮะซึ่งทำภาพยนตร์อนิเมชันเนี่ยน่ารักน่ารักนะฮะแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆกับเราเนี่ยมามากมายแล้วเลยนะครับโดยที่ผู้กำกับนะฮะมีชื่อว่าพีทด็อกเตอร์นะครับแล้วก็เข้าฉายครั้งแรกในประเทศไทยเนี่ยวันที่25ธันวา2563นะฮะก่อนที่จะเจอกับสถานการณ์โควิดระลอก2ออย่างที่ผมได้เกริ่นไปนะครับ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของนักดนตรีคนหนึ่งนะฮะที่เกิดตกหลุมนะฮะแล้วก็ตายนะครับวิญญาณออกจากล่างนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องราวการผจญภัยของวิญญาณตนนี้นะครับในการที่จะได้เรียนรู้ถึงความต้องการของตัวเองเพราะว่าเจ้าวิญญาณของนักดนตรีคนนี้นะฮะที่ชื่อว่าโจกาดเนอร์เนี่ยพยายามอย่างมากเลยนะฮะในการที่จะกลับเข้าร่างนะครับ เพื่อที่จะไปทำตามเป้าหมายของตัวเองนะฮะนั่นก็คือการที่จะได้ร่วมเล่นดนตรีนะฮะกับนักร้องแจ๊สชื่อดังนะครับซึ่งเขานะฮะก็ทำทุกวิธีทางเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแหกนะฮะแหกแถวนะครับจากการที่จะต้องไปขึ้นสวรรค์หรือลงนรกนะฮะแล้วก็เพื่อที่จะกลับมายังโลกมนุษย์ของเราให้ได้นะครับแต่ว่าในระหว่างที่เขาผจญภัยนะฮะในระหว่างที่เขาพยายามที่จะ แหกดาลเหล่านั้นเพื่อกลับมายังโลกมนุษย์นะฮะเขาก็ได้เจอกับวิญญาณอีกตนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นวิญญาณที่ยังไม่ได้ปิดเกิดนะครับแล้วก็กําลังฝึกหัดการเป็นมนุษย์อยู่เพื่อที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ทั้งสองคนนะฮะก็มีความสัมพันธ์นะฮะเป็นเพื่อนเป็นพี่เลี้ยงกันนะครับซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั่นเองนะ,ะมันสอนอะไรเราหลายๆอย่างเลยนะฮะซึ่งสิ่งหนึ่งนะฮะที่เป็นประเด็นหลักของหนังเลยก็คือ เรื่องของการที่ให้เราตั้งคำถามกับตัวเองนะฮะว่าการที่เราจะพยายามมุ่งมั่นนะฮะในการที่จะทำตามเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรทำแล้วหรือยังนะฮะแล้วก็ชวนตั้งคำถามอีกเหมือนกันนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะฮะเราจะยังเป็นคนที่มีความสุขได้อยู่ไหม สำหรับใครก็ตามนะฮะที่ฟังรายการนี้นะครับเอาดีเข้าตัวก็เหมือนกันนะฮะผมเนี่ยชวนให้ทุกคนตั้งคำถามถึงเรื่องราวนะฮะของชีวิตของเรานะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยเราควรที่จะมีเป้าหมายนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็เชื่อแบบนั้นมาโดยตลอดนะฮะแต่ว่าหลังจากดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วนะครับเราจะตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันนะฮะว่าเราจะมีเป้าหมายในชีวิตไปเพื่ออะไรนะครับทีนี้นะครับผมเนี่ยขออนุญาตแยกเป็น2ประเด็นนะครับ ประเด็นแรกเลยคือเราจําเป็นต้องมีเป้าหมายในชีวิตไหมนะฮะซึ่งหลังจากที่ดูภาพยนตร์จบนะครับแล้วก็ตอบคําถามกับตัวเองนะฮะผมเนี่ยคิดว่าเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยเรายังควรที่จะต้องมีอยู่นะเพราะว่าเป้าหมายก็เหมือนกับหางเสือนะฮะในการที่เราจะใช้ชีวิตไปอย่างมีเป้าหมายมีทิศมีทางนะครับแล้วก็เป้าหมายเนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญนะฮะที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จ แต่ว่าอีกคําถามหนึ่งนะฮะก็คือว่าเป้าหมายนะฮะหรือว่าความสําเร็จของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความสุขในชีวิตประจําวันของเราไหมนะครับเรื่องนี้นะฮะถ้าดูจากในภาพยนตร์นะครับคือคุณโจการ์เนอร์นะฮะซึ่งเป็นตัวเอกนะ,ะับเป็นตัวละครหลักนะฮะเขาพยายามทุกวิถีทางนะ,ะในการที่จะกลับเข้าล่างแล้วก็ไปทําตามเป้าหมายของเขาอย่างที่เราให้ฟังไว้นะครับแต่สุดท้ายนะฮะเมื่อเขาทําสําเร็จนะครับเขากลับรู้สึกนะฮะว่า ณนะวินาทีที่เขาได้ทําภารกิจนะฮะหรือเป้าหมายของเขาเสร็จสิ้นลงแล้วเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยกลับว่างเปล่านะฮะคือเขาไม่รู้นะครับว่าหลังจากที่ทําสิ่งนั้นสําเร็จแล้วเนี่ยแล้วเขาจะทําอะไรต่อนะฮะนั่นเป็นสาเหตุที่หลายคนเนี่ยเมื่อมีเป้าหมายหนึ่งแล้วนะครับทำสำเร็จแล้วเนี่ยก็ต้องตั้งเป้าหมายที่โลภขึ้นนะฮะมีเงินเก็บหนึ่งล้านแล้วก็อยากจะมีสองล้าน3าล้านนะฮะ ได้ประสบความสําเร็จนะฮะได้ตำแหน่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็อยากจะมีตำแหน่งที่สูงขึ้นนั่นทำให้เราเนี่ยไม่รู้สักพอนะฮะไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยมันเพียงพอแล้วสุดท้ายนะฮะเป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้เรามีความทุกข์นะฮะมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกเครียดนะฮะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาในขณะเดียวกันนะฮะพอคุณโจการ์เนอร์เนี่ยเขาได้มองย้อนกลับมานะครับว่า ในขณะที่ตัวของเขาเนี่ยมีความทุกข์กับการวิ่งหาเป้าหมายนะฮะแต่ว่าดวงวิญญาณที่เขาทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยอีกดวงหนึ่งเนี่ยเป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์มากนะฮะแล้วก็หาเป้าหมายในชีวิตไม่เจอแต่ว่ากลับมีความสุขนะครับกับเรื่องราวเล็กๆในชีวิตนะฮะมีความสุขกับการที่เห็นดอกไม้ผลิบานมีความสุขกับการที่ได้เบียดเสียดนะฮะหรือว่า ได้พูดคุยกับคนบนท้องถนนนะฮะว่าบนรถไฟฟ้านะครับเขามีความสุขกับการที่เห็นใบไม้ร่วงนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นสิ่งที่คุณโจการ์เนอร์เนี่ยได้หลงลืมไปในชีวิตนะครับเพราะว่ามัวแต่วิ่งไล่ตามความฝันของตัวเองซึ่งต้องบอกว่าพอดูหนังเสร็จนะฮะมันสะท้อนความจริงหลายๆอย่างในชีวิตของเราเลยนะฮะ รอบตัวของเรานะครับเราจะเห็นคนที่พยายามที่จะไขว,ว้าเป้าหมายนะครับในขณะที่คนบางคนนะฮะก็พยายามที่จะคิดนะครับว่าเป้าหมายของตัวเองคืออะไรซึ่งพอคนเหล่านั้นเนี่ยหาเป้าหมายในชีวิตไม่เจอครับก็กลายเป็นว่าเขาเนี่ยลืมมองความสุขในชีวิตประจำวันไปซัสนิทเลยนะฮะ หลายคนหมดแต่กลุ่มใจนะฮะว่าฉันหาสปาร์กจอยของตัวเองไม่เจอหาความถนัดของตัวเองไม่เจอไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะทําอะไรนะครับแล้วก็กลายเป็นความเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้นะฮะไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยดูแล้วนะครับได้ข้อคิดอะไรแต่ว่าสําหรับผมนะฮะคือผมรู้สึกว่าหลังจากที่ดูภาพย,ายนตร์เรื่องนี้แล้วผมคิดว่าเรานะฮะควรจะต้องบาลานซ์ระหว่างเป้าหมายในชีวิตของเรานะฮะกับความสุขในชีวิต เพราะว่าเป้าหมายเนี่ยมันมีได้นะฮะมันมีเพื่อให้เราเนี่ยได้เดินไปถูกทางแต่ว่าเราก็ต้องเดินบนทางสายกลางนะฮะคือไม่เครียดกับเป้าหมายนั้นเกินไปนะฮะแล้วก็ยังมีเวลาที่จะ Enjoy นะครับหรือว่ารับความสุขจากคนรอบข้างนะฮะร,รับความสุขจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตของเราในภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะคือผมเนี่ย ดูแล้วนะครับก็นึกถึงเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินได้ฟังมานะฮะนั่นก็คือเรื่องราวที่มีเศรษฐีคนนึงนะฮะมาคุยกับชายที่ตกปลานะครับด้วยเบ็ดอยู่ริมชายฝั่งนะครับเศรษฐีเนี่ยก็บอกว่าทาไมยูไม่ไปซื้อเรือนะฮะเพื่อที่จะออกไปจับปลาได้ใหญ่ขึ้นนะฮะซึ่งคนตกปลาคนนั้นก็บอกว่าแล้วเราจะจับปลามากขึ้นไปเพื่ออะไรนะฮะซึ่งเศรษฐีเนี่ยก็บอกว่าเพื่อให้เรามีเงินเยอะขึ้นและสุดท้ายแล้วเนี่ย เราก็จะได้มีเวลามานั่งตกปลาชิวๆชายชาวประมงก็เลยบอกว่าก็ตอนนี้ไงล่ะที่เขาเนี่ยมีเวลาชิวๆนะฮะแล้วก็นั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะหาเรื่องนะฮะที่จะลำบากออกเรือไปเพื่ออะไรหวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะฮะจากภาพยนตร์เรื่องโซเนี่ยจะช่วยให้หลายคนนะฮะที่กําลังกลุ่มใจกับการที่วิ่งตามเป้าหมายของตัวเองนะครับหรือว่ากําลังกลุ้มใจกับการที่จะ คิดนะฮะว่าเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรนะครับอย่าพึ่งเครียดกับเรื่องเหล่านั้นไปนะฮะแล้วก็หันมาเอนจอยนะครับกับเรื่องราวรอบตัวอย่าลืมนะฮะว่าชีวิตมันสั้นเกินกว่าที่เราจะไม่มีความสุขกับมันครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโคตรดีโคตรโดนจากภาพยนตร์เรื่องโซ l เขาบอกไว้ว่า จงอย่าใช้ชีวิตให้เหมือนปลาที่พยายามว่ายน้ำหามาหาสมุทรจนแยกไม่ออกว่าน้ำที่อยู่รอบตัวเราความเค็มที่อยู่รอบตัวเราเป็นทะเลหรือมาหาสมุทรกันแน่นะครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์ เดแืแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ